จวนอ๋องชาแนลสวัสดีครับคลิปนี้อาจจะถ่ายหนองโพไม่ได้หนองโพน่าจะไปหาที่คลอดแล้วมั้งไม่เห็นหนวดเห็นหน้าเห็นหนวดวันนึงเต็มๆแล้วหรือว่าหนีร้อนก็ไม่รู้ส่องหน่อไม้ไม้มีหนามตอนไม่อยากกินออกแต่พออยากกินนะไม้ออกไม่น่าปลูกปลูกเป็นรั้วบ้านก็ปลูกได้แต่ว่ามันรกเกินหนามมันเยอะเกินดูแม่ง้อกับป่าอ้วนไปไหนนะเห็นเงียบๆเนี่ยจับกระแตได้นะโอ้โหสุดยอดอะงงกับมันอะแต่กระแตตัวไม่ใหญ่สงสัยกระแตตาบอดมองไม่เห็นก็จับได้เฉยเลยอะลูกล่าไม่เข้าไปเหรอไหนกำลังจะทักลูกล่าไม่เข้าเหรองานนี้ขาลูกล่าไม่ได้หรอกลูกล่าขาลุยเนี่ยป่าหน่อไม้เนี่ยเข้าไปบ่อยๆเวลาพ่อเข้าไปหาหน่อไม้จะได้ไม่ต้องมีน้องดีครับมีหมาเข้าไปบ่อยๆเนี่ยดีเพราะเวลาเราเข้าไปหาหน่อไม้เราไม่รู้หรอกว่ามันขดอยู่ตรงไหนในช่วงนี้ออกมาบ่อยด้วยออกมาถี่เลยสงสัยแล้งจัดออกมาหาน้ำกินช่วงนี้ดาราประจำช่องก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ครับเนื่องจากร้อนมากวันนี้ล่อไป45องศาโอ้โหพระเดชพระคุณต้องหนีเดินห้างเลยอ่ะเที่ยวห้างคือทางเลือกที่ดีที่สุดไม่เงาะเจอยังเจอสิ่งที่ต้องการยังไม่เงาะดูชายล่าดิชายล่าบุกเข้าไปหาชายล่าเอ้ยเจอหน่อไม้ป่ะลูกลูกล่านี่แหละเขาจับตรงนี้แหละกระรอกอ่ะแหมโคตรเก่งเลยอ่ะหมาจับกระรอกได้อ่ะขนาดคนยังไม่ทันอ่ะแสดงว่าการเอ้ยกระแตตาบอดแน่เลยหรือไม่ก็หูหนวกวิ่งมาชนหมาหมาคาบซะแงบอะไรล่ะแม่เงาะลิ้นห้อยเลยแม่เงาะลองดูคลิปนี้ขาดดาราประจำช่องไป1ตัว2ตัวขาดไป2ตัวขอให้แม่ลูกอ่อนเขาพักผ่อนไปอ้าวกระโดดข้ามได้ป่ะแม่เงาะจะท้องอีกเมื่อไหร่เนี่ยสะดิ้งเหลือเกินเราเนี่ยอ้าวลูกล่าตกใจ ป่าอ้วนมาเล่นกล้ามมันต้องมีอะไรในกอไผ่ถึงเข้าไปหากันจังสุภาษิตบอกว่ามีอะไรในกอไผ่เนี่ยของแท้เลยเนี่ยอะไรในกอไผ่เนี่ยของแท้ลูกลาไปโดนใครกัดมาคอแหว่งเลยหมดเลยวัยรุ่นกำลังโตโดนไปตั้ง1แผลแผลยาวด้วยนะวัยรุ่นเหรอยังแต่ไปเจอวัยเก่าก็วัยโจอ่ะพี่อ้วนขึ้นทำไม
ไปแล้วพี่อ้วนอืดๆแล้วได้ยินเสียงพี่อ้วนอืดๆเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรละนกหรือเปล่าฟังเสียงนกก็เพลินดีเหมือนกันนะสามฐานเสือวันนี้ขอโทษครับกะจะให้ฟังเสียงนกเพลินๆซะหน่อยคนดันมาไอซะนี่นี่แต่ I love you นะครับถ่ายคลิปแค่6นาทีเนี่ยไม่ได้ตัดต่อเนี่ยลูกน้องลิ้นห้อยกันหมดแล้วถ้าถ่ายจากหน้าบ้านเดินไปหลังสวนเนี่ยรับรองได้มีหอบครับคนถ่ายนะไม่ใช่หมาว่าไงชายละเมื่อเช้าเจองูสิงตัวเท่าแขนโอ้โหเกือบจะเป็นลมถ่ายคลิปไม่ทันไปไหนกันไปต่อสวนทุเรียนอีกเหรอไปว่าป๋าอ้วนนอนใต้แค่แล้วป๋าอ้วนเอ้ยป๋าอ้วนแก่แล้วนี่ว่าหลบอยู่แค่ถ่ายใช้ล่าก็ได้กินหญ้าไปกินหญ้าล้างลำไส้ไปไม่รู้หนองโพอยู่ห้องคลอดป่ะยังไม่ได้ดูห้องคลอดเลยน่าจะไม่อยู่ร้อนเฮ้ยอย่ากินพริกนะกินหญ้าเหรอหมากินหญ้าคิดว่าจะกินพริกตกใจหมดเลยอ้าวจะเข้าบ้านหนองโพเหรอหนองโพอยู่หรือเปล่าวะไม่อยู่หนองโพเป็นไหนอ้าวอ้าวดมดูดิมีใครอยู่ไหมลาเอ้ยมีใครอยู่ไหมดูดิตะไคร้ก็งามเวลาไม่ค่อยอยากกินต้มยำนี่ตะไคร้งามมันเป็นข้ออ้างดาวเรืองก็สวยเวลาไม่ได้ไหว้พระเนี่ยมันคือข้ออ้าง เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ